ไม่หนุ่มเจ้าเสน่ห์ตอบชัดเลิกเมียแล้วทำไมยังอยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่เลิกรักกันไปต่างฝ่ายต่างมุฟออนเมียรักใหม่กันทั้งคู่สำหรับนิวเคลียร์หันซาและอดีตสามีดีเจเพชรจ้าแต่ทั้งสองยังช่วยกันทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ให้กับลูกชายน้องไทกาได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีบกพร่องและทุกวันนี้นิวเคลียร์ก็ยังเข้าออกบ้านฝ่ายชายตลอดล่าสุดเพชรจ้าได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตทำไมเลิกกันแล้วยังอยู่ด้วยกันได้ผ่านรายการทัวร์มาลงว่าเพราะเราไม่ได้ตีกันเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางไม่ได้มีเรื่องโกรธกันบวกกับบ้านเขายังสร้างไม่เสร็จยืนยันว่าความรักที่จบลงไม่ใช่เพราะความเบื่อเป็นการคุยกันไม่รู้เรื่องมากกว่าเราอยากขับรถไปทางซ้ายแต่เขาอยากให้เราขับไปทางขวาแต่ถึงปลายทางเดียวกันก็ไม่รู้จะทะเลาะกันทำไมแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกวันไม่เกี่ยวว่าจะแต่งงานกับใครใครต้องดูแลให้ดีที่สุดเพราะบางทีเราเลือกดูดีแล้วแต่ว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหน